สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงพลป้าแตนถูกแฉดังแล้วลืมตัวเรียกว่ากระแสแรงไม่หยุดจริงๆสำหรับลุงพลป้าแตนล่าสุดเหมือนจะงานเข้าเมื่อวันที่27พฤศจิกายนเพจแฉกูจัดให้ได้โพสต์ข้อความระบุว่าหวัดดีวันนี้อยากจะมาลงโพสต์ติเตือนครอบครัวลุงพลย้ำไม่ได้อคติแต่แค่อยากออกมาบอกกล่าวถึงพฤติกรรมอย่าริอาจทำเชื่อว่าทุกๆคนคงจะจำภาพเก่าๆและยังติดตาสภาพลุงพลสมัยตกเป็นจำเลยสังคมคือผู้ต้องสงสัยแต่งกายมอสอเสื้อยืดกางเกงธรรมดาบานๆและป้าแตนก็นั่งกอดเข่าร้องไห้ทุกข์ใจสภาพซูบผอมส่วนลุงก็หัวงอกโกนหัวมี FC หลั่งไหลเข้ามาปกป้องและมีหมอปลาพี่น้ำฟ้าเข้ามาเติมเต็มชีวิตจากที่ทุกคนไม่เคยรู้จักนายชัยพลและป้าแตนก็ต้องรู้จักเพราะดังมากๆส่วนที่หมอปลาพร้อมทั้งพี่น้ำฟ้าทำทุกวิถีทางจะดึงลุงพลขึ้นพร้อมช่วยสืบเรื่องคดีน้องพร้อมกันแม้จะถูกคนตราหน้าว่าให้เสียหายๆแต่ทั้งคู่ก็ยังยืนเคียงข้างลุงเสมอมาแม้แต่จะเอาหลักทรัพย์พร้อมประกันช่วยเหลือลุงหากลุงโดนข้อหาญาติโกโหติกาก็ไม่ใช่แต่หมอปลารักลุงเหมือนพี่น้องคลานตามกันมาแล้วยังมีพี่อุ๊บเดินเข้ามาอีกคนทำให้มีสีสันในชีวิตมากขึ้นไปอีกหยิบยื่นงานและเป็นขวัญกำลังใจมาแต่งเติมชีวิตให้อีกคนแต่แล้วทุกๆอย่างก็เปลี่ยนไปจากคนที่เคยรับฟังกลับเอาหูทวนลมจากคนที่เคยยิ้มแย้มแจ่มใสก็หน้าบึ้งตึงจากคนที่นอบน้อมก็กลายเป็นคนมือไม้แข็งกระด้างกลัวและห่วงว่าหากคืนเป็นเช่นนี้ต่อไปคงจะมีคนถอยออกมาแน่ๆ FC หายและสุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนพี่หมอปลาพี่น้ำฟ้าและพี่อุ๊บสู้ๆนะจ๊ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ